ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่6ของเดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกกันอีกครั้งครับเมื่อล่าสุดครับมีการรายงานออกมาเลยครับว่าทางด้านเจ้านายฉานุกูลครับเตรียมที่จะสอบอัมราปูริทโร FC ใหญ่ซับทีมหัวตารางทลิกในซีซั่นหน้าเลยครับโดยหลังจากที่ทางด้านฉานุกูลการินนั้นครับโชว์ฟอร์มทำผลงานได้ดีครับกับต้นสังกัดอย่างทางด้านปูริทโร FC ครับในฤดูกาลนี้จนก้าวขึ้นมาเป็นแข้งตัวหลักของทีมครับทำให้มีชื่อก้าวขึ้นไปติดช้างศึกยิ่งใหญ่ครับเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองแหละครับล่าสุดครับมีรายงานการเปิดเผยออกมาเลยครับว่าทางด้านเจ้านายครับแข้งวัย25ปีครับจะลงช่วยทัพปูริทโร FC ครับในฤดูกาล2022เป็นซีซั่นสุดท้ายครับหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็จะตัดสินใจครับย้ายปล้มชิมหัวตารางของศึกฟุตบอลริเวอร์ทาลีกทีม1เพื่อที่จะเข้าประเทศชีของกองกลางจอมเก่าในทีมนั่นแหละครับและสำหรับผลงานของทางด้านเจ้านายชานุกูลกาวรินนั้นครับกับทางด้านโปรริโตโร FC ครับในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นไปทุกรายการ27นัดครับยิงไป4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ส่วนผลงานของทีมครับล่าสุดลังอันดับที่8ของตารางหลังผ่านไป25นัดครับรวมถึงยังมีส่วนพาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกแชมป์เอเชียครับ2022ไปเจอกับแบงค์ของยูไนเต็ดครับในวันที่19เมษายนนี้อีกด้วยเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านช้างศึกกันหน่อยครับเวลาสุดร่วงมา3อันดับครับช้างศึกหล่นมาหลังอันดับที่14ของอันดับโลกเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของทางด้านทีมชาติไทยครับภายใต้การคุมทีมของมาโนปูกิ้งอันดับโลกล่วงจากที่111ของโลกครับลงมาอยู่ที่อันดับ114ของโลกจากการจับอันดับ FIFA Ranking ครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ไปอยู่ในโถที่4ครับของการจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลของทางด้าน AFC Asian Cup 2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เลยครับโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของทางด้านช้างศึกครับบุกไปเล่นเกมกระชับมิตร FIFA Day ครับเมื่อเดือนมีนาคมครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์โดยดวลกับแข้งของทีมที่มีอันดับโลกที่สูงกว่าครับทั้งทางด้านทีมชาติซีเรียและทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ซึ่งผลประกอบเลยครับว่าแพ้ทั้ง2นัดประกอบด้วยทางด้านแพ้ทางด้านทีมชาติซีเรียครับไปถึง3ประตูต่อ1และแพ้ทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ครับไปถึง2ประตูต่อ0ด้วยกันแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับจากความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นครับทำให้อันดับโลกของทางด้านทีมชาติไทยครับร่วงลงมา3อันดับครับก็คือจากที่111ของโลกหล่นมาอยู่ที่อันดับ114ของโลกครับจากการจัดอันดับ FIFA Ranking เมื่อที่6เมษายนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ทัพช้างศึกครับอยู่ในโถที่4เป็นโถสุดท้ายครับของการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มครับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ครับซึ่งจะมีการจับฉลากอย่างเป็นทางการครับในวันที่11พฤษภาคมนี้ครับที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของทางด้านช้างศึกครับเป็นทีมในภูมิภาคอาเซียนครับที่อันดับโลกครับหล่นมาเยอะที่สุดครับหลังจากจบ FIFA Day เดือนมีนาคมครับส่วนทีมที่อันดับโลกขยับขึ้นมากที่สุดครับก็คือทีมชาติเปรซียครับที่ขึ้นมาอันดับที่7จาก145ครับมาอยู่ที่138ของโลกเลยทีเดียวแหละครับโดยขณะที่โปรแกรมต่อไปครับของทางด้านช้างศึกครับเตรียมที่จะอุ่นเครื่องใน FIFA Day ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับก่อนที่จะถึงศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและทางด้านเอเชียนครับ2023รอบสุดท้ายระหว่างวันที่12มกราคมครับจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2024ที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านวินเลียมพอกครับออกมาขอขอบคุณเพื่อนกิเลนทุกคนเลยครับที่สามารถพาทีมคว้า3คะแนนได้สำเร็จนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านวิเดียนพ็อกนั้นครับกองหน้าของเมืองทองยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยครับหลังยิง2ประตูช่วยทีมครับเอาชนะรัมพูลบุรีเออร์ไปได้3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลริเวอร์ทาลีกครับสัปดาห์ที่25ของนี้แหละครับโดยล่าสุดเลยครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยครับว่ารัมพูลครับคือทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาครับมีนักเตะที่เก่งกาจหลายคนครับซึ่งทำให้เกมที่ยากลำบากของเราแต่ก็เพราะว่าเพื่อนๆครับเล่นได้ตามเทคนิคที่วางเอาไว้เลยครับและ2ประตูที่ผมทำได้คงไม่เกิดขึ้นหากว่าเพื่อนๆในทีมครับช่วยกันดังนั้นครับจึงต้องขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่มีส่วนช่วยกันคว้า3คะแนนในวันนี้เลยครับและส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับในวันที่8เมษายนคิกออฟเวลา 19:30 น.ครับณสนามของทางด้านธนโดมสัตหีบเดียมนะครับ
ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับประเด็นปิดท้ายครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของความเคลื่อนไหวเกมทดีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐครับออกมายอมรับว่าตอนนี้ครับทางด้านชลบุรี FC ครับมีปัญหาเล็กด่วนครับหาจุดเปลี่ยนสู้ต่อ5เกมสุดท้ายของทดีเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐครับกุนซือใหญ่ของทางด้านชลบุรีครับได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมนี้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เราเสียประตูแบบง่ายเกินไปครับคงต้องกลับขออภัยแฟนบอลอีกครั้งครับเกมนี้โดยทั่วไปครับก็โอเคครับเพียงแต่ว่าเราจบไม่ได้และมีโอกาส 2-3 ครั้งครับที่ชัดเจนครับแต่เราเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับมันก็เป็นปัญหาแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปใน5เกมที่เหลือครับอันดับแรกครับคงต้องหาจุดเปลี่ยนซะก่อนเลยครับทีมของเราหลุดมาค่อนข้างที่จะเยอะก็เข้าใจเลยครับว่าเป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปคุยกันและกลับไปแก้ไขครับว่าจะทำอย่างไรให้กลับมาได้เกมนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะทำได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามีหลายปัจจัยที่เรามีกันอยู่ข้างในเราครับพยายามที่จะขจัดปัญหาครับให้เหลือน้อยที่สุดเราต้องตั้งหน้าตั้งตากันใหม่ครับสำหรับเกมต่อไปที่จะต้องเจอกับลีโอเชียงรายเพราะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมครับที่มีความหมายกับทุกคนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ